สวัสดีครับทุกคนกับเข้ามาพบช่องบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในช่วงใหม่นะครับที่มีชื่อช่วงว่าเล้ารีวิวนะครับเราจะไปรีวิวในเล้านะครับเล้าที่หลายๆคนก็เข้าใจตรงกันครับหมายถึงบอร์ดเกมเล้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มคนจำนวนมากนะครับเป็นประชากรนับหมื่นคนนะครับ 10.2k นะครับที่หลงรักบอร์ดเกมนะครับเป็นกลุ่มบอร์ดเกมเมอร์ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่คนเล่นเกมหนักเกมเบาเกมปาร์ตี้หรือว่าคนที่แค่เข้าไปเพื่อเสพข่าวนะครับผมก็เข้าไปเสพข่าวเหมือนกันนะครับก็ผมจะมารีวิวนะครับว่าในแต่ละอาทิตย์หรือว่าแต่ละวันหรือว่าแต่ละชั่วโมงเลยเพราะว่ามันอัปเดตเยอะมากมันจะมีหัวข้อบางหัวข้อครับที่แบบว่ามีคนตั้งกระทู้ไว้แล้วมันน่าสนใจมากนะครับผมจะเอามารีวิวนะครับแต่ว่าจะไม่ขอเอ่ยนามนะครับจะไม่พูดชื่อแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจะได้ไม่โดนลูกหลงไปด้วยนะครับ Isn't it sublime? เพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อแรกเลยนะครับที่เราจะมาพูดถึงนะครับเหมือนผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังมากกว่านั่นแหละก็มีคนตั้งกระทู้ไว้นะครับตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับเขาบอกว่าอันดับแรงในบอร์ดเกมกรีกเนี่ยครับมันสำคัญต่อการเลือกซื้อเกมของแต่ละคนมากขนาดไหนนะครับอธิบายก่อนทีละอย่าง BGG นะครับก็คือบอร์ดเกมกรีกนะครับซึ่งเป็นเหมือนเป็นเว็บไซต์ Data หลักนะครับของคนที่อยู่ในวงการบอร์ดเกมเลยซึ่งบอร์ดเกมกรีกเนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะครับเพราะนั้นอยู่กับประชาชนชาวบอร์ดเกมมากว่า21ปีแล้วครับแล้วก็ในระบบของบอร์ดเกมกรีกเนี่ยมันจะมีทั้งที่เป็นแบบว่าให้คะแนนเกมนะครับแต่ละเกมมีข่าวสารของเกมแต่ละอย่างแล้วก็ไอฟีเจอร์ที่สำคัญเลยคือการแบบแรงกิ้งนะครับแล้วก็ให้คะแนนว่าสมมติคุณพูดถึงเกมหนึ่งอย่างเช่นเขาเกมรูทอย่างเงี้ยมันเกมรูทเนี่ยมันมีคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีแรงนะครับเท่าไหร่มันก็จะมีขึ้นเลยอย่างตอนนี้ที่ผมโชว์รูปให้ดูเนี่ยคือมีคะแนนเป็น average rating นะครับอยู่ที่ 8.1 นะครับแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถ break down ได้ว่าไอตัวของ 8.1 เนี่ยมันมาจากอะไรบ้างนะครับซึ่งไม่ใช่มาจากอะไรบ้างมาจากคนเรทเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ที่บอกไปว่ามันจะมีตัวของ length แล้วก็จะมีตัวของเขาเรียกว่าเป็น weight นะครับเป็นความยากนะครับซึ่งcomplexity rating เนี่ยก็คือจะเต็ม5นะครับแต่พูดไปก็จะยาวเอาเป็นว่าเอาง่ายๆคือเขาแค่อยากรู้ว่าดูยังไงอ่ะดูจากแรงค์หรือว่าดูจากคะแนนนะครับไปดูกันว่าแต่ละคนนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับอย่างคุณคนแรกนะครับคุณอ่านชื่อไม่ได้เนี่ยนะครับ ก็คนแรกเขาบอกว่าสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าติดท็อป200เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เพราะว่าอย่างน้อยคนเล่นเกมทั้งโลกก็รีวิวมาให้แล้วนะครับระดับนึงแล้วก็เขาก็เสริมอีกครับนึงว่าแต่บางเกมที่เราชอบเนี่ยเราก็ไม่สนแรงค์นะคือปาร์ตี้เกมส่วนใหญ่เนี่ยแรงค์มักจะแบบลอยถ้วยครับแล้วก็แบบว่าเรทก็จะไม่ดีแต่ว่าเขาก็ชอบมากอย่างเช่นซาเลมเป็นต้นนะครับก็จะมีคนเข้ามาเสริมเขาก็บอกว่าเกมท็อป100เมื่อ5ปีก่อนเลยท็อป200ไปแล้วนะเจอKickstarter มาดันรัวๆนะครับคือเขาก็หมายถึงว่าเกม Kickstarter คือเกมใหม่ๆครับมันก็จะแบบเข้ามามันก็จะมาดันเกมที่แบบว่าเคยอยู่เป็นท็อปอันดับต้นๆเนี่ยแบบขยับไปไกลเรื่อยๆนะครับก็มีคนเข้ามาเสริมประมาณนี้นะครับมีอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงได้บอกว่าส่วนของเขาเนี่ยเขาดูเรทบ้างแต่ว่าแรงค์เนี่ยไม่ได้ดูเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ก็ไม่ได้ดูเรทแล้วเอามาเป็นแฟกเตอร์สำคัญขนาดนั้นเหมือนกันครับก็เหมือนกับประมาณว่าดูเรทบ้างแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าแรงค์เนี่ยไม่ได้ดูเลยนะครับแล้วก็ท่านนี้จริงๆเขาเป็นคนที่ทำบอร์ดเกมด้วยนะครับ โอเคข้ามไปก็มีคนนึงเขาบอกว่าดูแต่เรทครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าลองเล่นแล้วสนุกก็ซื้อครับคนนี้ออกแนวแบบว่าก็ดูนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะซื้อเกมที่แบบว่าเคยลองเล่นมาแล้วจริงๆมีคนนึงบอกว่าผมเฉยๆนะสำหรับผมมันเกมบอร์ดเกมที่อยู่อันดับบนๆเนี่ยคือเกมที่กระแสดีบางเกมผมเล่นครั้งเดียวแล้วขายทิ้งเลยก็มีนะครับส่วนใหญ่ผมดูคะแนนกับรีวิวและเมคานิกมากกว่าเข้ากับความชอบผมไหมนี่ก็เป็นความเห็นอีกความเห็นนึงครับ
เดี๋ยวเรามาดูความเห็นที่แบบแตกต่างบ้างนะครับเขาก็อย่างคนนี้นะครับเขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยไม่ได้ดูบอร์ดเกมกิ๊กเลยครับดูแต่เซมากิเรคคอมเมนต์ครับเซมากิถ้าหลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะรู้จักกันละคือถ้าคุณรู้จักผมคุณก็ต้องรู้จักเซมากินะครับก็เป็นช่องของคุณเก่งนะครับเซมากิซึ่งทำเขาทำรีวิวเหมือนกันแล้วก็แบบว่ามีการให้คะแนนเกมมีการแบบบอกว่าเกมนั้นมันห่วยหรือเกมนั้นมันดีนะครับเป็นกับขบวนการป้ายยาประมาณนั้นนะครับก็หลายๆคนก็ดูจากเซมากินะครับอย่างมีอีกท่านนึงเขาก็บอกว่าเขาก็ดูจากเซมากิเหมือนกันนะครับเข้ามาใหม่ๆดูแรงนะคะแล้วก็พยายามซื้อแต่ท็อป100แต่พอมารู้จักเซมากิชแนลชีวิตก็เปลี่ยนดูของอื่นๆก็ไม่ได้ทำให้อยากได้เกมเหมือนดูของคุณเก่งเขานะคะหลายเกมโดนป้ายยาหนักมากแต่ซื้อมาเล่นแล้วก็ชอบมากทุกเกมเลยคิดว่าถ้าเก่งชอบเราก็น่าจะชอบซื้อเลยไม่ต้องไปดูบอร์ดเกมกิ๊กอะไรแล้วนอกจากเล่นแล้วงงเราค่อยไปดูเขาคุยกันคราวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความเห็นหนึ่งนะครับก็แสดงว่านอกจากตัวของแรงกิ้งตัวของเรตติ้งเนี่ยตัวของเซมากิก็เป็นอินเด็กซ์ที่สำคัญเหมือนกันนะครับในการกำหนดชะตาชีวิตของบอร์ดเกมว่าคนไทยจะซื้อหรือไม่ซื้ออีกคนนึงครับเขาบอกว่าเป็นตัวชี้วัดความชอบของคนส่วนมากเลยมีผลสำหรับเกมที่ไม่เคยเล่นหรือไม่รู้จักครับและแรงสำคัญกว่าเรตครับเรตสมัยนี้มั่วเยอะโดยเฉพาะเกม Kickstarterแค่กดแบ็กก็ให้10ส่งช้าให้0เกมมีดราม่าก็ให้0แล้วในขณะที่แรงเนี่ยต้องผ่านการประมวลผลเชิงลึกของเว็บมาอีกทีนึงแล้วก็มีคนสงสัยครับเข้ามาเขาบอกว่าสอบถามนิดนะครับแล้วแรงมันไม่ได้จัดลำดับตาม Average Rating จากสูงสุดหรือครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับเขาบอกว่าป้องกันการสแปมเรตติ้งเขาก็มีวิธีการคำนวณด้วยLogic Algorithmบางอย่างที่ไม่เปิดเผยครับเช่นมีคนสร้างเกมมาแล้วจ้างคนกด10สัก 1,000 คนเกมก็ได้เรตติ้ง10แต่แรงก็จะไม่ขึ้นครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจครับไปดูกันอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับเขาบอกว่าอันดับเคยดูสมัยเข้ามาใหม่ๆจนตอนเนี้ยก็เล่นเกือบทุกเกมแล้วในท็อป100จึงเริ่มหาแนวที่ตัวเองชอบได้จนเริ่มมากั่นกองจากอินฟลูเอนเซอร์ในไทยจนตอนนี้เริ่มมานั่งอ่านรูเองทุกเกมที่สนใจรวมถึงดูจากต่างประเทศส่วนบอร์ดเกมกิ๊กเนี่ยตอนนี้ผมดูแค่ Honest ว่าเกมใหม่ๆมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วครับก็มีคนมาแซวเขาว่าขานี่บรรลุแล้วนะครับก็คนที่บรรลุแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็มีข้อส่วนใหญ่ความเห็นก็จะไปทางที่แบบว่าไม่ดูนะเนี่ยไม่ได้ดูแรงค์ครับแต่ว่าดูแมคานิกและทีมเป็นหลักว่าใช่หรือเปล่าประมาณนี้นะครับซึ่งคุณบอกชื่อไม่ได้นะครับคุณเคนะครับคุณ KGG เขาบอกว่าไม่เลยสักนิดซื้อแค่เกมที่อยากเล่นเองหรืออยากจะเอาไปเล่นกับใครสักคนครับคนนี้เขาเป็นแนวแบบว่าอาจจะเป็นแบบผู้ชายอุ่นนะจริงๆเขาบอกว่าอยากไปเล่นกับใครสักคนหนึ่งนะครับคนก็บอกว่าชอบครับผมชอบเล่นตามพวกรีวิวเอามากกว่าดูแมคานิกทีมถูกจริงก็ซื้อประมาณนี้ครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาถึงแบบเยอะมากนะครับแล้วก็มีฝากขายของด้วยเขาบอกว่าคนช่องนี้ไม่ขายของหน่อยนะครับเป็นช่องที่เป็นการรีวิวบอร์ดเกมเหมือนกันนะครับเขาก็มีพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของบอร์ดเกมกิ๊กเรตติ้งด้วยแล้วก็เกมอันดับไกลๆที่เราชอบนะครับนอกจากนี้ก็มีความเห็นอื่นๆนะครับที่ค่อยๆทยอยตอบกันเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้นอกจากว่าคนที่จะชอบเรตติ้งแล้วเนี่ยบางคนก็จะชอบอย่างที่ผมบอกว่าชอบดูแบบรีวิวอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับสำหรับโพสต์นี้ซึ่งโพสต์เนี่ยโพสต์ไปได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่าคำตอบมาเนี่ยคือแบบจะเป็นร้อยคำตอบแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นโพสต์ที่น่าสนใจมากนะครับประมาณนี้เดี๋ยวใน EP ต่อไปเราจะเอาเรื่องฮอตนะครับหรือว่ามีดราม่าหรือว่ามีอะไรเดี๋ยวจะเอามารีวิวนะครับสำหรับ
เล้ารีวิวนะครับแค่พูดชื่อช่วงก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ